ตัวละ500พี่น้องปลานางพี่น้องดูใกล้ๆหน่อยนางแท้เด้ครับปลานางแท้เด้พี่น้องตอนเช้านี่น้องเรียนอาจจะฝากท้องกับนี่ลำปลาทูปลาปิ้งนี่นะครับพี่น้องไข่ครับเกลียดไข่เต็มท้องเต็มท้องอ่ะมานะครับก็บอกว่าถ้ามาที่นี่ก็ลองชิมดูนี่เป็นข้าวเปียก25บาทก็พอดีเพราะว่าเราผมจะได้กินหลายอย่างนะก็ไม่ได้เยอะเกินแล้วไม่ได้น้อยเกินนี่ครับโอ้ลืมไปนะส้มผักเสี้ยนหัวมาแล้วสวัสดีนะครับ Family ตลอดทัวร์กับครัวลุงเด่นครับพี่น้องสำหรับ EP นี้ก็เป็นเบื้องหลังของช่องครัวลุงเด่นนะครับคือผู้จัดการส่วนตัวผมเขากลับบ้านแล้วนะครับ EP นี้ก็มีบางตลาดมีบางที่ที่น่าสนใจแต่ผมก็อยากจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้รับชมกันต่อนะครับก็เลยว่าขอถ่ายเป็นEP ไปต่อเนื่องจาก Family นะครับแต่ Family แท้จริงๆอยู่บ้านแล้วนะแต่ว่าบางทีมาดงตะลงมาดนตะลงตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีไม่ได้ถ่ายช่องหลักก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ช่องหลักไม่ต้องการอะไรเงี้ยก็เลยจะให้ดูในช่องครัวโรงเรียน Family ครับติดตามกับโรงเรียนไปครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเทศบาล2ของจังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องที่นี่ถือว่าตลาดเช้าครับตอนนี้ประมาณ7:59 น.ครับตลาดนี้เขาเปิดประมาณ 8:00 น.นะผมก็เลยจะพาเพื่อนมาเดินตลาดนี้ดูว่ามีอะไรให้น่าสนใจไหมตอนเช้าๆนี่นะครับมาตามกันไปในช่องครัวโรงเรียน Family กันนะครับพี่น้องมาเดินดูกันครับนี่ใบย่านางเนาะนี่ได้ขายเนาะที่เป็นแบบดูแปลกหูแปลกตาเราหากับข้าวเช้ากินด้วยครับเห็ดไข่พี่น้องกินไรเห็ดจ้าเห็ดไรจ้าเป็นตัวนอนี่จ้าเห็ดละงกโอ้ปลาพี่น้องอู้ปลานี่ก็มีนะน่ะโอ้ปลานางหรือเปล่านี่ปลาเนี่ยครับปลานางบ่ครับนี่รถกระบะครับนี่โลละ500พี่น้องปลานางพี่น้องดูใกล้ๆหน่อยปลานางแท้เด้ครับปลานางแท้เด้คุณด้วยสุดยอดครับพี่น้องกิโลละ500บาทเนี่ยน่าซื้อไปลองชิมนะครับโอ้มีปลาเพี้ยด้วยนะขายดีปลากิโลละ500ปลานางครับตอนโดนมีเถื่อนเนาะมักเงียวครับเห็ดนะตลาดบ้านๆดีครับตลาดเทศบาล2มีเทศบาล1ด้วยนะแต่ว่าผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมาตลาดนี้น่าจะเดินมากกว่ามีหอยครับมีหน่อไม้จ้าเดินดูก่อนนะครับครับมีหอยพ่อค้าแม่ค้าที่นี่อัธยาศัยดีครับพี่น้องสุกหน่อไม้ก็มีกระถินก็มีครับเม็ดกระถินน้ำตกหมูก็มีเนาะจ้าขอบคุณนะครับโอ้แมงแคงครับนี่เป็นถุงนี่เลยนะโอ้เห็ดละงกนี่ถูกกองอร่อยครับเนี่ยถือกันเลยครับหนึ่งอันนี้เป็นแมงแคงที่เราเคยเห็นนะครับเห็ดหอมแกงเลยเนาะเห็ดละงกล้างให้เรียบร้อยแต่เสปาโทแมนเบิร์ดเดียวข้างหลังนู้นก็ใช่หมดเลยเดินดีกว่านะครับแมงเป้งพี่น้องชะอมเห็ดก็น่าซื้อนะแต่เพิ่งดูข่าวเมื่อกี้เนี่ยตอนตีห้ากว่าเพิ่งดูข่าวไปกินเห็ดละงกแล้วมีปัญหาเพิ่งดูข่าวโอ้ยใบน้ำยานางก็มีพี่น้องเนี่ยซื้อไปแกงได้เลยเม็ดกระถินนี่ครับของบ้านบ้านนี้นะครับไปกันยังมีต้นอันนี้ขายด้วยสังกีตูมีไก่บ้านจ้ะมะละกอ10บาทครับผักปังก็มีกระถินก็มีเป็นตลาดแบบบ้านๆก็ท่าอยู่ครับตอนนี้ขายไปตอก็มีพี่น้องนะตลาดเทศบาล2เมืองมุกดาหารก็อู้อาหารกับข้าวสุกก็มีปลาย่างจ้ะเป็นน้องมีกบปิ้งด้วยมีเขียดปิ้งด้วยอันนี้เขียดที่เขียด25บาทครับเขียดไม่ไข่เขียดไม่ไข่ด้วยโอ้โหมีแต่ของเซ็นเตอร์แซ่ปลายอนปลานางมีครับปลายอนปลานางมีครับน่าเดินขอบคุณนะครับเดินดีก่อนนะแข็งเนื้อนี่ปลาเขาก็จะขายอย่างนี้นะครับพี่น้องนี่ขายปลาปิ้งตอนเช้านี่น้องเรียนอาจจะฝากท้องกับนี่ลำปลาทูปลาปิ้งนี่นะครับพี่น้องไข่ครับเขียดไข่เต็มท้องอ่ะไก่เต็มท้องเลยปลาทูย่างปลาทูใหญ่โอ้โหปลาทูใหญ่มาก
อะไรเนาะปอเปี๊ยะครับเขาพันด้วยหัวปลีป่ะเขานะปอเปี๊ยะสดของก็เยอะดีครับพี่น้องก็มาเดินตลาดเช้าอย่างนี้เห็นแล้วหิวเลยนะหิวข้าวโอ้ผักติ้วนะมีเห็ดมีแบบจะเอาเห็ดไปแกงก็มีน้ำยานางขายให้ได้เลยดูใบมะกรูดครับดูผักเขาเยอะหน่อยจะมีปลาแม่น้ำมีอะไรไหมเนาะตลาดนี้กว้างมากครับไปดูพี่น้องดูตลาดเทศบาล2ครับโอ้มีหม่ำด้วยนี่หม่ำเนื้อหม่ำหมูครับมีแหนมด้วยมีใบเตยขายด้วยนะตลาดนี้ครับเดินดูเผื่อมีอะไรถูกใจลุงเด่นครับแต่ปลาเมื่อกี้ถ้าก่อนจะกลับเชียงรายเนี่ยผมก็อาจจะได้ชิมสักวันเลยนะกิโล500นะไอ้ปลาเนี่ยนะมันเป็นยังไงมันจะอร่อยทำอะไรกินขนาดอยู่ในตลาดกิโล500ถ้าคิดว่าไปอยู่ร้านอาหารก็น่าจะแพงมากครับปลานี่หน่อไม้เอาไปอุ๊ได้ครับทุกมีปลาขาวสร้อยปลาขาน้อยบริษัทเต็มแป้งของเรานะครับโอ้หอยพี่น้องประกาศเข้ามานะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์นี่แมงอะไรเนี่ยแมงจีนูนเลยครับเนี่ยจุจี้ซอสหอยนางรมอันนี้แมงก็แต่แมงอยู่ครับเข้มข้นจากหอยนางรมแท้จุจี้นี่เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วมีปูครับมายังไม่เคยกินนะแป้งครับอันนี้เป็นวัวมัด50 บาทครับโหมีเป็ดมีไก่ไก่ยักษ์โอ้ไก่ดำก็มีครับไก่ดำก็มีอ่ะขอบคุณครับเอามาขายของกันเสียงดังหน่อยนี่เป็นอุ้ยหอยนี่ถุง40 บาทเองพี่น้องหอยเชอรี่เอาไปใส่ตำป่าเนาะก้อยก็ได้ครับนี่เขียดไข่เต็มท้องครับเนี่ยเขาก็ปิ้งปลาปิ้งอะไรขายเงินน่ากินอย่างเงี้ยครับอยากกินอย่างเงี้ยโอ้ปลาปิ้งครับซื้อไปกินข้าวเช้าเลยนะหาเมนูพวกนี้ครับไปกินข้าวเช้ากันโอ้พี่น้องน่ากินเนาะโอ้ตลาดนี้มันมีหลายล็อกเนาะมันมีหลายล็อกให้เดินครับเนี่ยแล้วก็ยาวไปจนสุดนู่นเลยอยากจะกินปลาปิ้งหรือจะกินเอาเห็ดไปแกงดีพี่น้องถ้าปลาไปปิ้งก็ซื้อแจ่วซื้ออะไรซื้อซุปหน่อไม้แล้วไปกินก็เรียบร้อยเลยเช้านี้แต่ว่าถ้าซื้อเห็ดก็ไปหาที่แกงขี้เหล็กก็มีหอยหน่อต้มจ้ะหน่อไม้ต้มจ้ะเดินดูกันเด้อแตงพี่น้องผมจะซื้อของไม่ตุนใส่ตู้เยอะนะครับเดี๋ยวเผื่อน้องตอนนี้น้องฟ้าเขาส่งเอกสารมาให้ผมเนี่ยที่จะทำเอารถข้ามลาวครับก็เลยว่าจะไม่ตุนของในตู้เยอะพอถ้าเอาไปลาวคงจะไม่ได้ทำกับข้าวครับไปหากินไปหาเที่ยวที่นู่นเอานะครับยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะชี้แจงรายละเอียดในการเดินทางจะไปลาวในช่อง Family ให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะบางทีคนไม่ได้ติดตามช่องหลักก็จะได้รู้ว่าลุงเด่นจะเอารถข้ามลาวที่จังหวัดนครพนมนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับเดี๋ยวหาซื้อกับข้าวกับปลาก่อนพี่น้องหาอะไรไปกินอะไรแซ่บๆตอนเช้านี่ครับตลาดใหญ่มากเลยนะถ้ามาตลาดนี้ให้มากินข้าวเปียกเป็นเมนูเด็ดของที่นี่ครับนี่ข้าวเปียกเหมือนกับที่สปป.ลาวนะครับนี่กินข้าวเปียกดีกว่าเช้านี้กินเล่นๆก่อนนี่ถ้ามามีคนบอกผมเมื่อวานแล้วว่าถ้ามาเดินตลาดเช้าให้มากินข้าวเปียกนะลุงเด่นลองมาชิมข้าวเปียกที่นี่ดูเป็นข้าวเปียกคล้ายๆกับสปป.ลาวเอาหนึ่งที่ครับอันนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นหมูยอเนาะโอ้นี่ครับหมูยอเต็มเลยพี่น้องดูเทคนิคในการทำถ้วยกี่บาทครับแบบนี้ถ้วยยี่สิบห้าบาทครับนี่เดี๋ยวอันนี้กินเล่นๆก่อนพี่น้องเดี๋ยวซื้อของมากินในรถต่อนะเพราะว่าผมจะคุยรายละเอียดในการที่ไปเที่ยวลาวไม่ได้ละแม่ค้าไปเอาน้ำซุปอยู่นู่นครับนี่ที่นี่ก็จะเป็นตลาดข้าวเปียกหมดเลยตั้งในนี่ครับคือคนที่นี่ก็นิยมกินบ้านเรากินก๋วยเตี๋ยวกินน้ำเงี้ยวเนาะที่เชียงรายแต่ที่นี่จะกินข้าวเปียกเอาท่านนั่งตรงนี้ครับมานะครับเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ก็ลองชิมดูนี่เป็นข้าวเปียก25 บาทก็พอดีเพราะว่าเราผมจะได้กินหลายอย่างนะก็ไม่ได้เยอะเกินแล้วไม่ได้น้อยเกินนี่ครับใส่ต้นหอมแบบเต็มเลยแล้วก็เขาก็จะมีพริกใส่ถ้วยมาอย่างนี้เลยนะครับพริกเป็นพริกไทยครับแต่ถ้าไปกินที่สปป.ลาวเขาจะมีผมก็ไปกินบ่อยเขาก็จะมีผักสะนั่นแหน่ผักอะไรเป็นถาดให้เลยครับแล้วก็มีถั่วมีพริกมีกะปิให้คนก็กินก็เอาไปจิ้มกินนะแล้วนี่เขาก็ไม่มีตะเกียบนะครับเขาให้กินแบบช้อนอย่างนี้เลยนี่ครับแล้วก็มีน้ำส้มเป็นขวดนี้ให้เลยแล้วก็น้ำปลาก็ให้เป็นขวดอย่างนี้เลยนะครับใส่ไปหน่อยนี่น้ำส้มเขาก็อ่ะก็ปรุงหน่อยอ่ะไม่มีตะเกียบก็ไม่มีให้นะครับให้ช้อนนี่แล้วก็ซดกินเลยพี่น้องเดี๋ยวชิมดูหน่อยคือ
ไม่ต้องแบบกินอิ่มเกินแต่ว่าไม่มีตะเกียบเป็นผมจะรูดเส้นได้ยังไงเนี่ยรูดอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวใหญ่ไปเอารูดเบาๆพี่น้องนะก็กินคำสองคำครับเดี๋ยวเราก็จะซื้ออะไรไปกินต่อในรถเดี๋ยวงอเลยนะงอเลยตัวนี้เขาไม่ใช้หมูเขาใช้หมูยอสังเกตแล้วหน้าร้านเขาจะใช้หมูยอเต็มเลยง่ายครับง่ายอยู่จะใส่พริกเผ็ดมากเลยแต่พริกเยอะไปหน่อยนี่ต้องรูดกินอย่างนี้นะครับเพราะไม่มีตะเกียบให้แซ่บอยู่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวกินแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปซื้อกับข้าวต่อแล้วไปกินต่อในรถไปคุยเรื่องการเดินทางของโรงเรียนต่อด้วยนะครับพี่น้องนี่นะกินกันไปจุดๆนะครับพี่น้องอร่อยแซ่บละไปละ เดินกันต่อครับเดี๋ยวหาอะไรไปกินต่ออยากกินเขียดปิ้งเนี่ย อยากกินอะไรย่างๆเมื่อกี้ฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวซื้อไปหน่อยปลาส้มครับแล้วก็อยากกินปลาเนื้ออ่อนกินนะกิโลละ500ก็แพงอยู่แต่มันก็ไม่หามันที่บ้านเราไม่มีครับแล้วมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะก็สามสี่ตัวอยู่นะกิโลผมว่าก็พอซื้อกินอยู่ครับอย่างนี้เนาะนี่เขาเรียกอะไรครับนี่แบมเบลค่ะอะไรนะครับแบมเบลค่ะแบมเบลอ๋อแบมเบลอาหารเวียดนามเนี่ยเป็นถุงเงี้ยนะครับพี่น้องอันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้นะไปขนาดไปถึงเวียดนามก็ยังไม่เคยได้เห็นเมนูนี้นะเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับหาซื้ออะไรไปกินกันพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องซื้อกับข้าวร้านนี้แหละไปกินในรถโอ้นี่ก็ไม่น่ากินนะซุปหน่อไม้เนาะซุปหน่อไม้ครับปลาเล็กๆนี้ก็มีครับเอาอยู่เอากบไม้นึงแล้วก็เอาปลาไม้นึงด้วยกันปลาปิ้งเนาะแล้วก็มีกบไม้นึงไม่รู้กี่บาทกบไม้หนึ่งปลาไม้หนึ่งแล้วข้าว10 บาทปลานี่ก็ไปตะแซ่บพี่น้องปลาเข็งใหญ่ผมอยากกินปลาขาวแหละปลาขาวแล้วก็ปลานี่นี่เขาก็ย่างน่ากินมากนะอันนี้ก็น่ากินในปลาเล็กๆนี่ครับซุปหน่อไม้นี่ก็เป็นตะแซ่บอยู่มันแต่ปลาปิ้งพอละบอกครับพี่น้องเสริมกินเมื่อกี้แสบท้องมากครับเผ็ดพี่เขาไม่เคยกินแสบท้องมากเลยไปละเด่นข้าวเหนียวน้องเยี่ยมกบ3 ตัวมีปลาดุกปิ้งด้วยตลาดไปบ้านๆอย่างเงี้ยนะครับชอบเดี๋ยวไปกินต่อในรถพี่น้องนะอันนี้แสบท้องมากเลยครับนี่ก็อยากกินอยู่นะหน่อไม้เดี๋ยวจะกินไม่หมดโอ้ข้าวเหนียวร้อนๆเลยพูดแข่งเสียงเพลงนิดหน่อยครับแจ่วในรถผมมีแจ่วของพ่อที่ได้มาจากจังหวัดเลยนะครับแจ่วดำนะแจ่วดำเดี๋ยวเรากินกับปลาย่างไงนะกับกบปิ้งเท่าไหร่ครับ100เนาะจ้ะขอบคุณครับพี่น้องได้ละเดี๋ยวเราไปกินกันในรถครับมีปลาปิ้งแล้วมีกบปิ้งมีข้าวเหนียวนะเมื่อกี้ไปกินเผื่อมา25 บาทเผ็ดแสบท้องเลยครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปกินข้าวในรถกันครับรวมเป็นถั่วนะครับ38เอามาแล้วครับพี่น้องเรามากินข้าวกันอีกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้กินเฝอเผ็ดมากแสบท้องเลยอ่ะน้ำในตู้เย็นครับกินข้าวกันดีกว่ายืนกินนี่แหละกินข้าวบนฟุตบาทไม่มีใครฟุตบาทตรงนี้มันตันแต่ร้านค้าเขายังไม่เปิดถ้าร้านค้าเขาเปิดผมก็ต้องรีบหนีนะนี่พี่น้องปิ้งกบสาวจันกั้งกบนี่ปิ้งปลาขาวอู้ไข่เต็มท้องเลยอ่ะเนี่ยตัวนี้ตัวกลางนี่ไข่เต็มท้องเลยพี่น้องดูนี่ไข่ทะลักเลยอ่ะถือไปมาจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยดูไข่ทะลักเลยครับโอ้นี่แหละจานอยู่ไหนอ่ะจานอยู่หลังรถเดี๋ยวไปเอาจานกับเอาแจ่วดำเดี๋ยวดูก่อนแจ่วดำพ่อใหญ่นี่แจ่วดำมาจากจังหวัดเลยผู้เลือดแจ่วดำเจียวดำผักสะทอนครับทำจากน้ำผักสะทอนนี่สุดยอดเดี๋ยวเอาจานแป๊บนึงนะพี่น้องนะ
เอาถ้วยก็ได้มั้งถ้วยรถนี่มีมั้ยมีถ้วยนี่อยู่วางบนอย่างนี้ก็ได้นะกลัวลูกทุ่งครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นสู้ยังเนี่ยทุเรียนพวงมณีสู้ไซส์เล็กข้าวเหนียวกินกับเจียวกินกับปิ้งกบปิ้งป่าครับเนี่ยเจียวดำแซ่บทำไงคุณบานกินกับปิ้งป่าแซ่บล้างมือเลยครับล้างมือในรถเนี่ยก็สำหรับคนที่ติดตาม EP ของช่อง Family นะครับผมไปทำเรื่องข้ามด่านที่จังหวัดนครพนมจะไปเที่ยวเมืองท่าแขกนะครับเจ้าที่เขาบอกข้ามได้เลยยื่นเอกสารก็ข้ามได้เลยแต่ว่ามันไม่มีรถโดยสารให้ข้ามด่านเปิดแต่ว่าเพิ่งเปิดใหม่เนาะได้ไม่ถึงอาทิตย์รถโดยสารวิ่งระหว่างประเทศไม่มีไปได้แต่ต้องหารถไปเองก็เลยคุยกับเขาว่าถ้าใช้บัสพาสไปเนี่ยใช้บัสพาสไปได้3วัน2คืนเอารถข้ามได้ไหมได้ผมก็เลยให้ผู้จัดการเอาคู่มือรถคันนี้เพราะว่ารถคันนี้ซื้อเงินสดมานะครับผมก็เอารถคันนี้ไปต่อภาษีไปอะไรเขาเรียกอะไรไปทำพาสปอร์ตรถมันก็ทำแค่วันเดียวครับแล้วเราก็จะให้ผู้จัดการส่งให้ผมนะให้น้องฝ่ายส่งมาให้ผมก็จะเอาข้ามเอารถคันนี้ข้ามไปเราจะข้ามได้ไม่ได้เดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้แล้วก็ไปทำเอกสารที่เชียงรายอร่อยครับไปทำเอกสารที่เชียงรายไปตรงกับวันศุกร์น้องฝ่ายเอาไปวันศุกร์แล้วก็คนมันเยอะเพราะว่าด่านที่เชียงรายก็เปิดคนเอารถไปทำพาสปอร์ตรถเยอะเขาก็นัดเอาวันจันทร์ตอนบ่ายก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์4วันละถ้าจะให้น้องฝ่ายส่งให้ที่นครพนมอีกประมาณ2วันอะ4 5เป็น6วันละก็ผมก็ต้องจะได้ไปกันวันที่7โหมันเสียเวลาทั้ง7วันอะก็เลยแบบอย่างนั้นก็เลยให้น้องฝ่ายเขาส่งมาตั้งแต่วันศุกร์เลยไปจ่ายเงินที่คนส่งหมดแล้วนะครับแต่บอกให้เขาส่งเอาคืนมาเดี๋ยวเราให้น้องฝ่ายส่งเดี๋ยวคู่มือรถมาเพราะรถเป็นชื่อผมอยู่แล้วส่งมาแล้วผมจะไปทำพาสปอร์ตรถที่ขนส่งที่นครพนมเลยน้องฝ่ายส่งมาวันศุกร์เมื่อกี้ผมเช็คดูละวันเสาร์ตอนนี้ถึงเด่นชัยแพร่ละวันนี้วันเสาร์ถึงแพร่อาทิตย์ก็น่าจะถึงอยู่วันจันทร์ก็น่าจะถึงแล้วผมก็ไปทำเอกสารวันจันทร์เลยเดี๋ยววันอังคารเราก็เดินทางกันเลยจะพาไปเที่ยวสวนนกเขตโอ้แซ่บแซ่บพี่น้องตาหวานร้อยสิบบาทไม้ละ50บาทเนาะเอากินให้ร้อยเดียวปิ้งป่าขาวไม้ไหมครับโอ้ลืมไปนะส้มผักเสี้ยนผมอ่ะเปิดมั้ยเนี่ยเปิดทันเนาะก่อนกลับเดี๋ยวจะกินโอเลี้ยงยกล้อสักแก้วหนึ่งก่อนแล้วก็จะเดินทางยาวๆครับมุ่งหน้าสู่บ้านกุดว่าที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาเดี๋ยวไปเอาโอเลี้ยงยกล้อสักแก้วก่อนพี่น้องปลาตัวน้ำตาลกินวันละแก้วนี้ก็เพิ่มน้ำตาลให้ตัวเองเยอะเกินไปหรือเปล่าอ๋อตัวเข้มข้นมากยกล้อแน่นอนครับแก้วเท่าไหร่ครับกินกาแฟก็แรงขึ้นกินโอเลี้ยงสำหรับโรงเรียนก็พอดีผมว่ากินแล้วมันก็แต่น้ำตาลเยอะมากเลยฟังเสียงครับกริ๊ง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 เดี๋ยว EP หน้าจะพาไปเก็บตกนะครับบ้านขุดว้ากันนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เขามีงานเรามี2วันครับแล้วผมก็จะมุ่งหน้าศูนย์จังหวัดนครพนมนะครับเราจะรถไปต่อภาษีเอาไปต่อพาสปอร์ตรถแล้วเราจะข้ามลาวกันครับใส่นมแก้ว25บาทเข้มข้นมากเอาเด้งหมดแล้ว
จ้าขอบคุณครับไปเดินทางกันครับเอาไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ผมใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ประมาณ8นาฬิกา13นาทีก็ถึงนู่นก็ประมาณไม่เกิน10โมงเพราะเราก็ไม่รีบเพราะว่าเราลุงเด่นก็ไปเรื่อยๆเจออะไรน่าเที่ยวแล้วก็แวะเที่ยวกันโอ้เก็บคนมาร้านนี้อร่อยครับหอมดีเนาะแต่หวานมากไปหน่อยแต่ว่าโอ้เข้มข้นครับร้านนี้อร่อยจริงอ่ะกินทุกวันแต่ละร้านไม่เหมือนกันสักร้านเลยแต่ว่าร้านนี้โอเคมากครับคือทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยนิยมที่จะกินโอเลี้ยงกันเขาไปกินกาแฟสดกินอะไรกันแล้วก็ถ้าร้านเล็กๆเนี่ยวันนี้ซื้อมาเก็บไว้นานกว่าจะมาทำอันนี้คือร้านอย่างนี้ก็คือวันน่าจะซื้อมาถุงในวันนี้ก็ต้องหมดครับเพราะคนเยอะคนที่นี่ก็นิยมกินชาโอวัลตินไข่ลวกกินโจ๊กกินนมอะไรกันกี่มีเราจะบอกให้จังหวัดมุกดาหารเนี่ยในตัวเมืองอ่ะมีแต่ร้านทองครับจังหวัดจริงๆนะคือร้านทองติดกันหมดเลยโอ้โหแสดงว่าคนที่นี่ศักยภาพสูงมากครับหรืออาจจะติดฝั่งลาวคนพี่น้องฝั่งลาวมาซื้อโดยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเรามาดูตรงขับรถผ่านในตัวเมืองในตัวเมืองของจังหวัดมุกดาหารครับร้านทองมีแต่ร้านใหญ่ๆแล้วก็เหมือนไปเยาวราชอ่ะเป็นร้านทองอ่ะเยอะกว่าเยาวราชอีก คนที่นี่มีตังค์เยอะนะอร่อยมากถูกใจครับแล้วพี่น้องเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่องลุงเด่นแล้วก็ลุงเด่นแฟมิลี่นะครับพี่น้องก็ผมก็จะเก็บบรรยากาศเบื้องหลังที่ผมการเดินทางของผมเนาะก็ให้เพื่อนๆได้เห็นในการเดินทางของผมเนี่ยแหละเป็นเบื้องหลังไอ้คลิปหลักๆผมจะทำอาหารอะไรก็ไปตามไปดูในช่องหลักนะไปรีวิวร้านอาหารอะไรก็เปลี่ยนกันสลับให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่าแฟมิลี่ตอนนี้ผู้จัดการส่วนตัวเขาก็ดูแลกิจการที่บ้านอยู่ส่งของรับออเดอร์อะไรกันไปผมก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศในการเดินทางผมนะครับถ้าไปถ่ายที่บ้านก็ดูแบบจำเจทำซากไปก็ได้เห็นอีกเบื้องหลังนึงในช่องครัวลุงเด่นนะครับก็ใครชอบก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะก็Family on tour ขอตัวไปก่อนนะครับเกือบจะเป็นรถตู้นอน on tour อีกแล้วไปแล้วนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวจะเดินทางนะครับเดี๋ยวเสียงอะไรไม่รู้มันดังเนี่ยเสียงแอร์เหรอทำไมมันหอนบ่อยจังเลยมันอืดบ่อยจังเลยเนี่ยเอาอีกละเดี๋ยวลองปิดแอร์ก่อนอืดเลยก็ต้องหมั่นสังเกตรถทุกคันนะเวลาผมใช้เนี่ยผมก็ต้องหูหนึ่งฟังผมเคยขายรถยนต์มาก่อนเวลาเราไปขับรถซื้อรถมือสองมาไกลๆเนี่ยเราต้องขี่เราต้องฟังว่ามันมีอะไรแปลกหูแปลกหูขึ้นมาไหมไม่ใช่ว่าจะขับขันเดียวนะเวลาเดินทางไกลๆอย่างนี้ครับนี่มาเดี๋ยวผมจะให้ดูไม่ต้องดูเนี่ยรถเด่นวิ่งมารถมาเนี่ยไปเป็นนะนี่นะให้ดูหน่อยเนี่ยตอนนี้ออกมาจากบ้าน3,475 กิโลจุด800นะครับ3,475แล้วมันมีจุด8นะนี่ครับ3,475 กิโลนะครับก็หมดค่าน้ำมันไปหมื่นกว่าบาทแล้วจดไว้ในสมุดอยู่หลังรถนะอยู่ไหนอยู่หลังรถนะครับก็โอ้วิ่งกันยาวไปนะครับพี่น้องจะเดินทางกันต่อนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ Family ตลอดทัวร์กับครัวลุงเด่นไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพี่น้อง